นี่พี่สาวผมครับคุณนุ้ยสุจิราครับผมอุ้ยปอนผอมมากเลยอ่ะก็มาโปรโมทโรงเรียนนะดีมากดีมากโรงเรียนจะโอเพนเฮาส์นะคะไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลค่ะแล้ววันนี้มีมะม่วงอกร่องพิกุลทองจากสวนมาฝากพร้อมข้าวเหนียวมะม่วงเพิ่งทำตอนตีห้านี้เลยพี่ตื่นมาทำเองเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ตื่นมาตีห้าไหมที่ร้านไหมอันนี้สำคัญแต่เดี๋ยวก่อนนะโอเพนเฮาส์นี่คืออะไรครับก็คือทำโรงเรียนตั้งแต่เนอร์เซอรี่จนถึงม.6เลยค่ะตอนนี้ตึกเสร็จแล้วตึกวงกลมเสร็จแล้วเชิญเป่าเปามานะคะมีภาษาจีนค่ะมีจีนญี่ปุ่นค่ะมีอังกฤษแน่นอนอยู่แล้วตึกเสร็จแล้วนะแต่ข้างในยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมให้เด็กเรียนรู้เสร็จแล้วเหรอก็เด็กก็ต้องมาปลูกหญ้าเองจะได้เรียนรู้การปลูกหญ้าอยู่สะพานปทุมหนึ่งปทุมหนึ่งไม่ไกลไปนั่งดูนะให้คุณแม่นั่งดีกว่าไปเลยมาทำให้ดูอลังมากให้กูกินไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่คุณแม่จะเอากลับไปให้เป่าๆกินอ๋อเหรอลุยชนะลุยข้ามาเห็นข้ามาเห็นน้องสาวพี่กับผมทรงนี้ถามจริงคิดว่าเหมือนอุทัยคารุป่ะจำได้ไหมอ๋อเออแต่ตอนแรกก็แบบว่าน้องทำไมน้องผมดำอ่ะน้องท้องอีกคนเหรอเออเหรอแล้วมาอยู่ดีผมดำอ่ะเปล่าอยู่ดีสามีให้เปลี่ยนสามีบอกว่าแบบจะมาสามีไปทำงานที่จีนปุ๊บแล้วเห็นสาวจีนผมดำก็เลยนั่นไงนั่นไงไม่เอาสิคะเอาไม่เอาอ่ะไม่เอาสิคะไม่ฮอร์โมนคุณแม่งอ่ะมันจะขึ้นขึ้นลงลงคนที่สองคนที่สองเธอเข้าใจเธอเข้าใจแล้วคนที่สองนี่แต่งต่างคนแรกโอ้ต่างแบบหน้ามือหลังมือเลยพี่พีเคยังไงฮะคนแรกนี่ไม่แพ้ท้องครับผมมาแพ้เอาเดือนที่สามแล้วแพ้แป๊บเดียวเดือนเดียวแต่คนนี้ตั้งแต่วีคแรกตอนไปฝากครรภ์รู้ว่าท้องปุ๊บไปหาคุณหมอคุณหมอบอกแพ้ไหมแพ้แล้วค่ะคุณหมอแพ้ยังไงอ่ะอุ้ยมันกูกินไม่แพ้หรอไม่หนูไม่เคยกูกินโชคดีอย่างเงี้ยทำไมคือมันแพ้แบบว่ามันไม่อยากกินอะไรเลยท้องเนี้ยมันคลื่นไส้มันอยากจะอาเจียนทุกวันนี้เนี้ยอายุครรภ์ประมาณ4เดือนแล้วกินข้าวได้ประมาณ5คำก็อิ่มท้องมันอืดอ่ะเหมือนเวลาเราท้องอืดผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายมันไม่ใช่ผู้ชายเหรอเห็นไหมผู้ชายจะแพ้เยอะถ้าเป็นผู้ชายอ่ะลองพี่ไม่รู้ไม่เคยมีก็บอกไว้ก่อนไงบอกไว้ก่อนไงแล้วตอนที่พี่หนุ่ยมารายการอ่ะก่อนที่พี่วูดดี้จะเป่าคือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบจะมีน้องอยู่แล้วมั้ยหรือยังคือตอนนั้นเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าเราจะมีใช่มั้ยคะแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมอยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะมีใช่ว่าอยากมีคนที่2นั่นแหละแต่มาพอดีก็ได้นี่แหละค่ะท่านเจ้าสำนักครับอาจารย์มอดอเหรออาจารย์มอดอนี่เต๋อฮั่นไปยืนข้างหลังพี่นะทำไมครับผมนี่เพราะว่าถ้าบอลเนี่ยยืนแฉลบไปอีกนิดนึงโดนลมหายใจพี่วูดี้นี่ท้องนะท้องด้วยท้องก็เลยท้องด้วยนี่ยังไม่คลอดเลยเนี่ยบอลท้องมาหลายปียังไม่คลอดเลยหรอแล้วมีการดูแลเป็นพิเศษยังไงคะคือนุ้ยเนี่ยเป็นแบบคุณแม่สายน้อยเอาจริงเพราะว่าเรื่องอาหารการกินการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยคือเลือกอย่างมากเพราะว่าเราต้องเตรียมความพร้อมให้กับเขาเนอะแม้ว่าเขาจะอยู่ในท้องเองเนี่ยอะไรที่บอกว่าเสี่ยงแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงเปอร์เซ็นต์เดียวนุ้ยก็บอกว่าไม่เอา 0.0 ก็ไม่เอาไม่เอา 0.0 เลือกที่จะแบบบางคนก็แบบเอ้ยเสี่ยงนิดเดียวไม่เป็นไรนุ้ยบอกว่าไม่เอาอย่างน้อยๆมีความเสี่ยงนุ้ยก็ไม่เอาเลยและโดยเฉพาะแต่ว่าท้องแรกเนี่ยนุ้ยไม่ใช้อะไรเลยครีมทาหน้าก็ไม่ใช้เลยเหรอผมจำได้เคยทำงานด้วยกันเขาบอกว่าสเปรย์ไม่ได้ห้ามฉีดในห้องด้วยใช่จริงหรอจริงๆเอาแล้วทำไมหน้าพี่หนุ่ยยังแบบดูดีเดี๋ยวมีเคล็ดลับมาบอกแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีนี่มีของฝากอาจารย์วอดอของเราครับผมเขาอยากจะบอกเราว่าลูกศิษย์คนนี้อีกหนึ่งคนที่สำเร็จไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเปิดสำนักแล้วเขาเป็นเลขานะกำลังเป็นโลกอยู่แต่เขามีของมาฝากครับดูครับรอดูผลลัพธ์นี่อยากมีคนที่สองไหมเปล่าสิไทยแล้วก็ทักทายนุ้ยสุจิราด้วยนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับนุ้ยตั้งแต่เดินทางมาอยู่ที่อเมริกาตอนนี้อยู่ที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสส่งข่าวหรือว่าส่งภาพหรือว่าส่งความรู้สึกกลับไปที่ไทยเลยดังนั้นวันนี้ขออนุญาตทักทายนะแฟนๆทุกคนที่ดูอยู่แล้วขอยินดีด้วยกับนุ้ยสุจิราอย่างเป็นทางการเพราะว่าตั้งแต่เป่าท้องครั้งแรกแล้วก็ติดลูกแล้วเนี่ยนะฮะจนมาถึงเป่าท้องครั้งล่าสุดเนี่ยมันต้องยินดีอ่ะยินดีที่คุณมีลูกอ่ะอีกแล้วอ่ะนะครับแล้วก็เชื่อว่าลูกคนนี้จะต้องเป็นลูกที่มาเติมเต็มครอบครัวของนุ้ยแล้วก็ปอนอย่างแน่นอนและที่สำคัญเลยขอบคุณนะที่ตอนนี้คุณทำให้คิวของผมนี่ยาวเหยียดเลยมีแต่คนอยากจะให้วูดดี้เป่าท้องโอ้เชื่อว่าอีกไม่นานก็คงจะต้องเปิดสำนักอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่า
ขอแสดงความยินดีด้วยกับนุ้ยและวุฒิเชื่อว่านุ้ยตอนนี้จะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการดูแลสุขภาพของตัวเองขอฝากไว้นิดนึงนะครับว่าคุณแม่อย่างนุ้ยเนี่ยจะต้องระมัดระวังทุกอย่างที่ยัดใส่ปากด้วยนะและยัดใส่ปากเยอะมากก็ไม่ดีอาจจะอ้วนได้ต้องระวังหน่อยนะครับแล้วต้องดูเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ของทั้งหมดเนี่ยจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อตัวคุณแม่แล้วก็ต่อตัวลูกน้อยซึ่งวุฒิมั่นใจว่าในชีวิตตอนนี้ของนุ้ยสุจิราเนี่ยนุ้ยจะระวังเรื่องนี้ทั้งหมดเป็นอย่างมากถึงเป็นคุณแม่ที่สวยเปล่งปลั่งอย่างนี้ได้จริงไหมครับนุ้ยขอบคุณพี่วดอนะฮะโอ้ตายสดจากอเมริกาสดจากอเมริกาเสียงจะแหบหน่อยให้จิบน้ำก่อนไหมโคเชล่ามานะฮะอ๋อโอเคกลับมาถึงเรื่องของการดูแลตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องอาหารการกินไปแล้วแต่ว่าเป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นพิธีกรก็ต้องดูแลผิวด้วยเป็นคุณแม่ลูกคนที่สองแต่ผิวยังดีอยู่เลยมันเป็นคำถามนึงนะที่คนเป็นแม่พอตั้งท้องเนี่ยโดนถามเยอะมากคือพอเวลาเราเป็นดาราเราต้องมีวิธีว่าดูแลตัวเองยังไงอย่างแรกคุณแม่ทุกคนนะคะเวลาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยนะต้องห้ามมีเรตินอลเอครับผมแต่ถามว่าถ้าไม่มีเรตินอลเอแล้วฉันจะอ่านอะไรยังไงเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรฟังทางนี้คือนุ้ยเนี่ยอย่างที่บอกว่าท้องแรกระดาเนี่ยไม่ใช้ครีมเลยพอคลอดลูกปุ๊บพังมากสภาพผิวคือแย่เลยไม่ได้เลยพังมากแบบหน้าแห้งแบบคืออยู่เฉยๆอ่ะหน้าก็เป็นริ้วๆเห็นอย่างเงี้ยนุ้ยก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องดูแลตัวเองด้วยคือเราจะไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยทุกอย่างมันไปสุดโต่งมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์อะไรที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยส่วนประกอบของเขามาจากธรรมชาติะนะคะแล้วก็โรงงานผู้ผลิตเองเนี่ยเขามีจรรยาบรรณน่ะที่เขาจะไม่ทำอะไรที่แบบว่าเออแอบผสมเข้าไปเหอะให้มันเห็นผลดีแต่ว่าพอเราเอามาใช้แล้วมันส่งผลกับลูกน้อยเราถึงเจ้าของเวลาจะใช้อะไรเนี่ยคุยถึงเจ้าของนะจ๊ะว่าพี่คะพี่ไปโรงงานไหนมาพี่ดูเองไหมแล้วมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าครีมตัวนี้เนี่ยคือบอบบางมากขนาดเด็กเนี่ยยังใช้ได้และที่สำคัญนุ้ยชอบก็คือว่ามันเป็น6 in 1ครับคือไม่ต้องมานั่งเช็ดโทนเนอร์ไม่ต้องมานั่งใช้เอเซนต์ไม่ต้องมานั่งแบบว่าโอ๊ยตัวเดียวจบคือตัวเดียวจบรีบๆตบแล้วก็ไปเลี้ยงลูกแล้วก็รีบๆตบแล้วก็รีบนอนคนท้องก็อยากนอนตลอดพี่นุ้ยใช้ครีมอะไรเจ้าของคือใครดีกว่าเดี๋ยวนะผลิตภัณฑ์ชื่ออะไรครับชื่อ Be Miracle Be Miracle เนี่ยเยอะมากเลยแล้วของคุณใช้อะไรถึงสวยขนาดนี้ครับคือนุ้ยใช้2ตัวคือเป็นตัวล้างหน้าซึ่งเป็นโฟมบับเบิ้ลกับอีกตัวนึงที่บอกว่าเป็น6 in 1ก็คือเป็นเนี่ยตัวเดียวจบเลยทุกอย่างไม่ต้องใช้เอสเอ็มต้องใช้อะไรแล้วอันนี้เอาเจ้าของมาคุยกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าเจ้าของนี่บอกว่าคุยกับเจ้าของด้วยเชื่อใจได้ชัวร์ก็ดูที่หน้าเจ้าของก็จะรู้ว่าทำไมถึงมั่นใจได้ขอเชิญเจ้าของคนสวยคุณบีครับเชิญค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเป็นค่ะคุณแม่ค่ะโอ้น่าดีมากคุณบีครับตอนนี้ทางบ้านอยากจะรู้เลยว่าถ้ามันเวิร์กกับคุณนุ้ยจริงเนี่ยมันดียังไงมันถึงได้พอเป็นล่าขนาดนี้ครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าได้ทดลองกับคนใกล้ตัวอย่างเช่นแฟนบีแล้วก็พี่สาวเพราะว่าต้องบอกตรงว่าบีอยู่ในวงการของสกินแคร์มานานแล้วก็มีประสบการณ์ในการที่แบบคุกคีอยู่กับพวกนี้ค่ะแล้วก็ผู้บริโภคใช่ไหมคะค่ะทีเนี้ยนับวันเราก็จะยิ่งเห็นปัญหาแบบมากมายอะค่ะที่แบบจากการใช้ครีมที่แบบอาจจะมีสเตียรอยใช่น่าทานใช่ค่ะโดยเฉพาะกับแฟนแล้วก็พี่สาวเราก็เลย เห็นเขาอะกังวลใจอุ้ยขึ้นนิดหน่อยก็ไม่ได้แล้วแบบไปหาครีมที่แบบว่าใช้แล้วเห็นผลไวๆอุ้ยดีว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทีนี้เราก็เลยแบบว่าเจอผลกระทบสิคะพอรู้สึกว่าหน้าตัวเองโอเคแล้วเกิดผลกระทบทีเนี้ยหยุดใช้กลับมามันเหอะไงเวลาแพ้พวกสเตียรอยด์พวกนี้มันก็จะมีสิวแล้วเป็นสิวที่รักษายากแต่ว่าตัวนี้ตั้งแต่ตัวแรกเลยอยากให้พี่บีพูดถึงตัวออกซี่นิดนึงตัวออกซี่ใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้บีก็เลยได้คุยกับได้ไปเกาหลีเนาะเพื่อพี่จะแบบไปดูเขาบอกว่ามีนวัตกรรมอะไรมีผลิตภัณฑ์ที่แบบช่วยฟื้นฟูดีๆแล้วก็เลย อยากรู้จริงหรือเปล่าค่ะทีนี้ก็ได้ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนึงเฮ้ยโอเคอ่ะมาให้แฟนทุกคนใช้แล้วก็เลยบอกอุ้ยทำยังไงดีในเมื่อเราก็อยู่ในวงการนี้เราน่าจะผลิตภัณฑ์ผลิตออกมานะเพื่อให้คนที่มีปัญหาเหมือนเราได้ใช้ได้ลองดูทีเนี้ยเขาก็เลยแนะนำตัว Black Pearl Black Pearl ตัวนี้ตัวนี้คือตัวเด่นใช่ก็ดังมากเลยตัวนี้ใช่ใช่เขาบอกว่าขั้นตอนแรกในการดูแลผิวเนาะเขาก็ให้ความรู้บิมาว่ามันต้องเริ่มจากการทำความสะอาดผิวก่อนถ้าคุณใช้ครีมดีๆก็
ไม่เห็นผลนะถ้าเกิดว่าคุณไม่สะอาดใช่ใช่ค่ะใช่อย่างใช่ใช่ค่ะอ๋อใช่พี่พีเคคือลูบไปเลยคือใช้นิดเดียวนะใช้นิดเดียวไม่ต้องใช้เยอะนะแล้วนี่จะบอกว่าตัวเนี้ยคือมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีส่วนผสมของไข่มุกดำค่ะซึ่งจะไม่ค่อยเห็นเนาะไม่ค่อยมีแต่ว่าของกินดีด้วยต้องล้างออกไหมหรือว่าล้างค่ะใช่คือรอสัมผัสเนี่ยนุ้ยจะบอกเลยว่าเฮ้ยตัวบับเบิ้ลมันขึ้นเร็วมากแล้วมันขึ้นเยอะมากคือนุ้ยยังไม่ได้ลองใช้คนเดียวนี่ไงของพี่พีเคขึ้นแล้วนี่เยอะใช่ค่ะนี่คือมันเวิร์กใช่ป่ะใช่มันกำลังทำความสะอาดรูขุมขนของพี่พีเคลึกลงไปถึงใช่ใช่อนุรูขุมขนที่ 3,000% เลยรูขุมขน 3,000% นะพี่ใช่ค่ะแล้วนุ้ยจะบอกว่านุ้ยยังไม่ได้ใช้คนเดียวนุ้ยเห็นว่าเฮ้ยมันดีนุ้ยเลยให้ปอนลองใช้ปอนก็ใช้ด้วยเออนุ้ยทาปอนข้างหน้าแล้วปอนก็ขึ้นฟองอย่างเงี้ยแล้วพอล้างปุ๊บหน้าขาวแบบจำไม่ได้ว่าเป็นพี่ปอนเฮ้ยขาวจำได้แต่มันขาวขนาดนั้นเฮ้ยแต่มันขาวจริงๆแล้วนุ้ยก็เลยมาถามพี่บีว่าพี่บีมันฟองเยอะขึ้นเร็วอย่างเงี้ยพี่บีมันอันตรายไหมไม่มีอันตรายเลยนะคะเกาหลีก็ค่อนข้างที่จะแบบเซฟในเรื่องของพวกนี้ค่ะครับผมเพราะว่าเขาเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนประเทศเขายอมรับในเรื่องของสกินแคร์เนาะถ้าอันตรายนี่ก็คงไม่ผลิตแน่นอนครับผมอีกตัวนึงที่บอกว่าเลิศก็คือ6 in 1 6 in 1ตัวนี้มีทั้งเพชรแล้วก็มีรากโสมด้วยนะแล้วนี่ชอบใช้รู้มั้ยใช่มันเป็นเนื้อมันเป็นเจลวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยเอาสำคัญสุดโปรโมชั่นครับผมได้ครับพี่บีลุยค่ะเปิดตัวครั้งแรกนะใช่ค่ะตัวนี้อยู่ที่ปริมาณขนาด50กรัมนะคะเปิดตัววันนี้1,000ราคาเต็ม1,290บาทแต่ลดเหลือ690บาทค่ะแล้วก็ตัว6 in 1 ครีมมหัศจรรย์ค่ะใช่ค่ะตัวนี้ปกติอยู่ที่ 2,490 นะคะลดเหลือวันนี้40สายแรกเท่านั้นนะคะ890บาทค่ะค่ะซึ่งนอกจากถ้าหลังจากวันนี้ไม่ได้แล้วนะกิ๊บย้ำโปรโมชั่นให้ใหม่อีกทีนึงนะคะครับผมออกซิโฟมนะคะมาร์คดีท็อกไข่มุกดำนะคะขนาด50กรัมวันนี้ใช่ครับใช่จาก 1,290 ลดเหลือ690บาทแล้วก็ 6 in 1 นี่นะคะครีมมหัศจรรย์สวยครบจบใน1เดียวนะคะขนาดใหญ่นะคะ50กรัมนะคะปกติราคา 2,490 บาทลดเหลือ890บาทนะคะ40สายแรกเท่านั้นโทรที่เบอร์เลยค่ะ0982895423ครับ0634979823และ0654265287ครับแอปพลิเคชันบีมไลท์แอดบีมิราเคิลทีเอสจ้าเดี๋ยวเราคุยกันต่อในไลฟ์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะครับผมดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด Subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด